Manager Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทษคือเหมือนกับบางช่วงเนี่ยร่างงานหนักและร่างกายอ่อนแอเข้าอาจารย์เข้าเลยค่ะค่ะอาจารย์ถือนี่ไปด้วยค่ะค่ะโอ้โอ้ต้องเข้าไปฝนตกค่ะก็อาจารย์ก็วิ่งหนีฝนเข้ามานะคะน้องพิกก็ช่วยหอบนู่นหอบนี่มาให้อาจารย์หนีเอาตัวรอดนะคะเทวดาพรมน้ำมนต์ให้เข้าไปอยู่ที่หน้าแล็บเถอะเข้าไปในแล็บแล้วกันเข้ามาอยู่ในหน้าแล็บก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายเข้าไปในแล็บก็ไอเราก็อยากจะแบบว่าให้แบบบรรยากาศสวยๆใช่มีต้นไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นน้องพิกกลายพันธุ์ตรงนี้อยากให้สัมผัสกับธรรมชาติบ้างอาจารย์พูดไปตอนนี้คุณผู้ชมเชื่อแล้วว่าหนูกลายพันธุ์นะเนี่ยคือกลายพันธุ์ในที่นี้อาจารย์ช่วยยืนยันหน่อยว่าหนูยังไม่ได้ป่วยอาจจะป่วยยังค่ะยังค่ะอาจารย์จะยืนยันอีกทีค่ะก่อนยืนยันก็จะบอกว่าเนี่ยอาจารย์คล้ายโดนฝนแค่เนี่ยอาจารย์ก็เป็นหวัดแล้วค่ะเนี่ยน่าสงสารไหมน่าสงสารค่ะแล้วต้องมีความจำเป็นต้องหนีเข้ามาถ่ายในนี้นะคะเปลี่ยนแปลงโลเคชั่นนิดนึงแล้วก็เปเปอร์เรานี่สำคัญมากนะคะทีพีฮันสาวฟิเปียกไม่ได้นะคะไม่ยอมเพราะเดี๋ยวต้องใช้ไปนานอีกนานค่ะจนกว่าจะตรวจซ้ำเพื่อดูว่าพฤติกรรมดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าดีขึ้นมันจะต้องหายกลายพันธุ์สรุปนะหนูยังไม่ป่วยแต่มียีนกลายพันธุ์อาจจะป่วยใน10ถึง20ปีข้างหน้าได้ถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมใช่หรือถ้ามีพฤติกรรมสุขภาพเลวร้ายกว่านี้เยอะอันนี้ก็จะป่วยก่อน10ปีด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะกลายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าน้องพิกจะโชคดีตรงที่ว่าไม่มีพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์ไม่มีกรรมพันธุ์ของโรคมะเร็งในตระกูลเลยซึ่งแปลว่ายีนเนี่ยสมบูรณ์นั่นหมายความว่าใครจะจีบก็ได้เลยนะคะเพราะอันนี้เป็นการกลายพันธุ์โซเมติกไม่ถ่ายทอดไปยังลูกหลาน 95% ของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเกิดจากการที่พฤติกรรมไม่ดีไม่ดูแลสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมไม่ดีปนเปื้อนนะคะซึ่งคนรุ่นใหม่อย่างน้องพิกเนี่ยโชคไม่ดีเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนคือเด็กรุ่นที่ประมาณเกิดหลังปี2520ขึ้นไปแล้วเนี่ย เริ่มที่จะมีปัญหาแล้วเพราะสิ่งแวดล้อมมันเป็นตัวกำหนดทำให้ร่างกายอ่อนแอมากใช่คือมันร่างกายเนี่ยได้รับสารพิษเข้ามากเกินได้จากสิ่งแวดล้อมนะคะจากพฤติกรรม อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคำว่าสารพิษเนี่ยบางอันมันจากสิ่งแวดล้อมแต่บางอันเนี่ยสามารถเกิดขึ้นจากการที่ร่างกายเผาผลาญอาหารหรือว่าสิ่งที่ร่างกายหรือว่ายาหรือเคมีที่รับเข้าไปนะฮะและสารพิษพวกนี้ก็ไปเกาะอยู่ที่ DNA เราแล้วก็ทำให้ DNA เรากลายพันธุ์นะซึ่งอาจารย์คล้ายเนี่ยตรวจเด็กที่อายุน้อยกว่าน้องพิกมาหลายคนแล้วแล้วเราเจอการกลายพันธุ์บางคนมากกว่านี้อีกซึ่งแปลว่าสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยกำลังถูกทำลายนะฮะแล้วก็น้องพิกเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงยีนขับสารพิษที่เราตรวจกันนะคะซึ่งอาจารย์คล้ายจำดาต้าไม่ได้แต่คิดว่ายีนขับสารพิษโอเคนะคะแต่ตัวอาจารย์คล้ายเองเนี่ยยีนขับสารพิษไม่ทำงานทั้งคู่เลยนะคะบกพร่องทั้งคู่เลยซึ่งถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้อาจารย์คล้ายต้องเป็นมะเร็งแล้วล่ะแต่เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในสมัยที่อาจารย์ยังเด็กๆแล้วก็เป็นคนต่างจังหวัดด้วยจึงทำให้ยังอยู่ได้โดยแทบไม่มีการกลายพันธุ์โซเมติกเลยอันนี้คือเปเปอร์ของรายงานฉบับสมบูรณ์ของน้องพิกนะคะที่ตรวจยีน TP53 กับเรานะคะซึ่งน้องพิกได้ยอมเจาะเลือดซึ่งวันนั้นเนี่ยแลบวุ่นวายมากเพราะน้องพิกคนเดียวนี่แหละค่ะไม่ยอมกลัวมากจริงๆไม่มีอะไรเลยนะคะไม่เจ็บอะไรเลยนะคะวันที่เท่าไหร่นะนี่22พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผลแลบก็ออกมา23มิถุนายนนะคะแล้วก็ส่งแต่ว่าคือผลแลบ DNA เนี่ยออก23มิถุนายนนะคะแต่ว่ารายงานเนี่ยคือ22กรกฎาคมนะคะตามเวลาเลยนะคะตามเวลาเป๊ะเลยนะคะค่ะทีนี้
มาดูรายงานกันอีกทีนึงว่าที่เราบอกว่ามีการกลายพันธุ์ในเนื้อยีนส่วนที่5และส่วนที่6ที่เรียกว่าเอ็กซอน5และเอ็กซอน6เนี่ยตรงกลายพันธุ์การกลายพันธุ์อันเนี้ยเป็นบริเวณที่ที่ TP53 ใช้ทำงานในการไปสั่งการให้ยีนอื่นทำหน้าที่ซ่อม DNA ที่กลายพันธุ์นะหรือว่าถ้าการกลายพันธุ์อันนั้นมากเกินกว่าจะซ่อมแซมยีน TP53 ก็จะทำหน้าที่ให้เซลล์นั้นตายเลยนะฮะร่างกายก็จะเท่ากับกำจัดเซลล์อันนั้นออกจากร่างกายได้แต่ถ้าไม่สำเร็จภูมิคุ้มกันจะเข้ามาจัดการอีกทีนึงนะฮะแต่อันเนี้ย TP53 ได้อีกทีว่าคือยีนนางฟ้าจีโนมใช่คือคอยดูแลบินคอยดูแลใช่เขาไม่ได้มีหรอกแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นนางฟ้าผู้พิทักษ์คอยดูแลคอยซ่อมแซมไม่ให้จีโนมเรากลายพันธุ์เลยถ้ากลายพันธุ์ปั๊บจะซ่อมนะแต่เขาเป็นหัวหน้าแก๊งนะพอเขาจะซ่อมเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าไปจัดการสั่งการให้ยีนอื่นๆทำงานทีเนี้ยส่วนหนึ่งบริเวณหนึ่งที่ใช้ในการสั่งการให้ยีนอื่นทำงานเนี่ยคือเนื้อยีนส่วนที่5และที่6ที่ของหนูกลายพันธุ์ที่เรียกว่าเอ็กซอน5เอ็กซอน6ส่วนใหญ่มันจะมาปรากฏตรงนี้แหละใช่ใช่คนอายุน้อยมักจะเจอบริเวณเอ็กซอน5เอ็กซอน6พวกแก่ๆมักจะเจอเอ็กซอน8 9มีเลเวลใช่มีเลเวลค่ะของอาจารย์คล้ายนี่เอ็กซอน9ค่ะกลายพันธุ์มีกี่เอ็กซอนอาจารย์ทั้งหมด11เอ็กซอนค่ะแต่บริเวณที่ใช้สั่งการเนี่ยจะอยู่ที่5 6 7 8 9อันเนี้ยจะใช้ในการสั่งการให้ยีนอื่นเนี่ยทำหน้าที่ซ่อม DNA ที่กลายพันธุ์หรือทำหน้าที่บังคับให้เซลล์ที่มีการกลาย DNA กลายพันธุ์เยอะๆให้ตายด้วยกระบวนการอโพปโตซิสค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมโชว์กราฟ DNA ของพริกหน่อยนะนี่คือค่ะตัว TP53 ของพริกนะคะที่กลายพันธุ์นะคะถ้าในอนาคตน้องพริกเนี่ยดูแลตัวเองดีเนี่ยไอ้การกลายพันธุ์อันนี้มันจะต้องหายไปมันจะต้องเหมือน DNA จากเม็ดเลือดขาวค่ะที่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะเราเปรียบเทียบให้ดูว่าต่อไปเนี่ยถ้าน้องพริกดูแลสุขภาพถูกต้องเนี่ยจะต้องมาใกล้เคียงกับอันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ออกมาแต่อันนี้คือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของมันคือ DNA จากเม็ดเลือดขาวเราก็จะสกัด DNA จากเม็ดเลือดขาวทำคู่กันกับ DNA ของเซลล์ป่วยที่หลุดล่องลอยอยู่ในกระแสเลือดแล้วทีนี้อ่ะดูความแตกต่างที่ตรงไหนกลายพันธุ์คะอาจารย์ช่วยจิ้มเลยค่ะตรงนี้เห็นไหมมันซ้อนกันสนิทเห็นไหมแล้วก็เราจะใส่ลูกศรเอาไว้ค่ะแล้วก็ที่เราขีดโยงอย่างเงี้ยแปลว่าตรงนั้นอะโค้ดกรดอะมิโนอะไรซึ่งเราจะอธิบายไว้ในนี้นะคะกรดอะมิโนตัวนี้ GGC มี4กลายพันธุ์เห็นไหม C กับ T สีแดงเนี่ยซ้อนกันสนิทเลยนี่กลายพันธุ์เยอะนะคะอันนี้กลายพันธุ์เยอะกลายพันธุ์เหรอคะใช่ถ้าจะไม่กลายพันธุ์ต้องสะอาดอย่างงี้อ๋อไม่มีเลยใช่อันนี้จะเห็นไหมเปรียบเทียบกันกรดอะมิโนตัวต่อตัวเลยรหัสของกรดอะมิโนตัวต่อตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะนะคะซึ่งใช่มันคือยีนเดียวกัน TP53 ทั้งคู่แต่อันนี้มาจากการสกัด DNA จากเม็ดเลือดขาวอันนี้มาจากการสกัดเซลล์สกัด DNA จากเซลล์ที่หลุดล่องลอยอยู่ในส่วนใสของเลือดค่ะนะฮะบางส่วนอาจจะหลุดล่องลอยในเป็น DNA เปลือยเราเรียกเซลล์ฟรีนิวคลีอิกแอซิดนะอีกส่วนนึงอาจจะอยู่ในรูปของยังเซลล์มันยังไม่แตกยังไม่ตาย 100% มันยังอยู่ในเซลล์อยู่เราก็สามารถสกัด DNA จากส่วนนั้นมาได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการกลายพันธุ์แบบเดียวกับเมื่อกี้นี้แต่เป็นเอ็กซอน6เห็นไหมคะซ้อนกันสวยงามมากเลย ซ้อนกันสวยงามแต่ว่าไม่ดีนะคะ เพราะมันซ้อนกันนะคะเหมือนมันซ้อนกันเพราะว่า ต้องสะอาดอย่างนี้ถึงจะแปลว่าไม่ป่วย นะคะซึ่งบางคนอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยสะอาดจนกระทั่งมีตุ่มเล็กๆเท่านั้นเองเวลาเรารายงานเนี่ยเราก็จะต้องจำเป็นต้องรายงานนะคะเพราะบางทีมีตุ่มแค่นี้ uh-huh. แต่อันนี้เนื่องจากมีสูงพอสมควรเยอะพอสมควรเราก็รายงานได้ให้เทียบให้เห็นเลยกับ DNA จากเม็ดเลือดขาว uh-huh. ต่อไปพอดูแลสุขภาพดีอีก1ปีกลับมาตรวจซ้ำอันนี้จะต้องคลายใกล้เคียงกับอันนี้ถึงจะแปลว่าน้องพิกเคลียร์ละนะคะทีนี้ถามว่าอันเนี้ยถือว่าเยอะไหมในความเห็นของอาจารย์เนี่ยก็พอสมควรนั่นหมายความว่าพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ย อาจจะไม่เอื้อต่อการที่จะมีสุขภาพดีนักแต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าอายุยังน้อยนะคะแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงเนี่ยคิดว่าร่างกายจะเคลียร์ได้ถ้าเราดูแลสุขภาพอย่างดีนะคะThank you.
Manager Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทรสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว